ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอร์สนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันในรายการมีเดียรีพับลิกนะคะกับลุงเย็นลมป่าค่ะนะซึ่งจะมาพูดคุยในประเด็นรัฐบาลโจรของทหารพระราชาปล้นชาวประชาอย่างไรนะคะโอ้แล้วก็ได้ฟังประเด็นของคุณลุงเย็นนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยอะไรให้กับพี่น้องฟังบ้างนี่นะคะเรียกว่าเข้มข้นมากๆจริงๆนะคะพี่น้องวันนี้ก็การออกอากาศก็มีการลุ้นๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสัญญาณนะคะดูจะไม่ค่อยเป็นใจนะคะเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะก็เลยอาจจะมีขัดข้องบ้างนะคะเตือนกันไว้ล่วงหน้านะคะพี่น้องนะคะเราจะไม่หงุดหงิดใส่กันนะคะถึงแม้ว่าถ้าเราถ่ายทอดสดขัดข้องไปนะคะพี่น้องก็ไม่เป็นไรนะคะใครที่ไม่มีเวลาคอยกดรีเฟรชหน้าจอบ่อยๆนะคะก็ตามมาฟังตอนเป็นคลิปก็ได้นะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือเราก็จะพยายามอย่างดีที่สุดนะคะแต่ว่าความขัดข้องต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะเราต้องเตรียมพร้อมนะคะที่เรามาออกอากาศสดนี้นะคะด้วยความมุ่งหวังว่าในสถานการณ์ที่เรามีการเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นนั้นนะคะพี่น้องเราจะต้องสื่อสารโดยฉับพลันทันใดกับพี่น้องนั้นก็จะได้เตรียมพร้อมนะคะในการรวมตัวกันได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็หามีประสบการณ์ในการถ่ายทอดสดด้วยนะคะวันนี้ตั้งแจ้งไว้ก่อนนะคะสัญญาณดูไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็จะเดินหน้ากันต่อไปนะคะพี่น้องค่ะก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างรอลุงเย็นนิดนึงนะคะก็คือวันนี้นะคะตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มค่ะนะคะ2ทุ่มก็จะพบกับลุงสนามหลวงค่ะนะคะซึ่งท่านก็ได้เห็นปัญหาของความอยุติธรรมในสังคมไทยนะคะบอกว่ามันถึงเวลาต้องมาพูดกันให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา69ปีภายใต้การปกครองของกษัตริย์ภูมิพลนี้นะคะกระบวนการอยุติธรรมนั้นมันเสียหายเลวร้ายไปจนถึงขั้นไหนแล้วนะคะแล้วมันทุกวันนี้นะคะก็คงเห็นแล้วกรณีของการตัดสินใหม่นะคะการตัดสินใหม่ของศาลฎีกาที่พิพากษาจำประหารชีวิตดีเจต้อยนะคะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ดีใจค่ะวันนี้นะคะนักวิชาการหลายท่านรวมทั้งอาจารย์ธงชัยวินิจกูลนะคะออกมาสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ให้ตั้งศาลพิเศษนะคะหรือศาลจะเรียกว่าง่ายๆอย่างพวกเราก็คือศาลประชาชนนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะดีใจค่ะที่ทางฝ่ายนักวิชาการนะคะเขาก็มีความเห็นมาตรงกันกับฝ่ายประชาชนเราแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความหวังนะคะพี่น้องนะช่วยกันผลักดันในทุกๆด้านค่ะศาลประชาชนนะต้องมาพิพากษาไอ้คนชั่วพวกนี้นะคะเมื่อประชาชนนั้นได้อำนาจคืนมาค่ะนะคะเราก็จะสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคะค่ะเดี๋ยวขอแวะไปดูลุงเย็นนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ2ทุ่มเจอกันกับลุงสนามหลวงค่ะนะฮะตุลาการศาลของโจรนะฮะเป็นหัวข้อที่จะได้มาคุยกันในเวลา2ทุ่มนะคะพี่น้องแล้วก็พรุ่งนี้ก็เช่นเคยค่ะเราจะได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงการสนทนานะคะของอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะฮะที่จะไปร่วมสนทนากับคุณยุทธ LA พี่ผู้รักประชาธิปไตยนะคะที่สถานี Red Democracy Movement ค่ะนะคะก็9โมงเช้านะคะก็เจอกันที่สถานีนี้นะคะเราก็จะช่วยถ่ายทอดสดเสียงออกมานะคะพี่น้องจะได้ฟังเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกพี่น้องเลยว่าขณะนี้นะคะไอ้ฝ่ายเผด็จการราชานะคะความคลาดเคล้าของพวกมันนี่ก็พยายามจะมาไล่นะคะทีละลิงก์ของคลิปพวกเรานะคะพี่น้องก็ไม่ต้องเราไม่กังวลนะคะคือก็ปิดไปนะเดี๋ยวเราก็อัปโหลดใหม่นะอัปโหลดใหม่ตามที่ต่างๆพี่น้องก็แสวงหากันค่ะนะคะแล้วเราก็จะไปเจอกันนะคะตามลิงก์ต่างๆนะคะคือในโลกของอินเทอร์เน็ตนี้นะคะคุณจะไปปิดยังไงมันปิดไม่ได้หรอกค่ะนะคะมันมีช่องมีทางออกไปเรื่อยละค่ะนะคะขนาดพวกคุณนะเว็บไซต์ของพวกคุณนะยังเป
ปกป้องไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เลิกทำงานไอ้เละๆเทะๆอย่างนี้เหอะนะคะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะขณะนี้มันก็มาไล่เรียกว่าไล่บล็อกนะคะอันนี้ก็ทำอยู่แล้วก็ไล่เข้าไปที่ถึงบริษัท YouTube นะคะให้ปิดนะคะบางลิงก์ของพวกเรานะคะแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะนะคะคือมันไม่ได้มีลิงก์เดียวนะคะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะคะช่องทางเยอะนะเราไม่กลัวหรอกนะคะก็แต่มันก็พยายามเราก็เห็นความพยายามความหวาดกลัวของพวกเขาที่ว่าประชาชนเราจะสื่อสารตรงถึงกันนะคะอันเนี้ยที่เขากลัวที่สุดนะคะถ้าเรายังต้องพึ่งพาสื่อกระแสหลักนะคะเขาก็ไม่กลัวค่ะเพราะเขาไปก็ไปคุมสื่อกระแสหลักได้นะทุกวันนี้คือเราสื่อสารตรงถึงกันนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เขากลัวที่สุด people to people นะมันได้เริ่มเกิดแล้วนะคะแล้วก็มันจะขยายไปรวดเร็วมีพลังแค่ไหนอยู่ที่พี่น้องประชาชนทุกคนค่ะแล้วค่ะรู้สึกว่าลุงเย็นจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะเชิญลุงเย็นเข้ามาเลยนะคะนะวันนี้ค่ะพี่น้องเข้มข้นแน่นอนนะคะค่ะรัฐบาลโจรของทหารพระราชาปล้นชาวประชาอย่างไรนะคะลุงเย็นคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หวานครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านทุกท่านนะครับทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับค่ะวันนี้นะคะจะมาฟังลุงเย็นค่ะว่าการปล้นนะคะปล้นมาปล้นกลางแดดปล้นตอนกลางคืนปล้นทุกเวลาและปล้นมาหลายสิบปีนะคะของทหารพระราชาเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะคุณลุงมันประเด็นวันนี้เลยครับต้องแจ้งให้ทางท่านผู้ฟังทางบ้านได้เข้าใจในหัวข้อประเด็นด้วยว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อประเด็นที่ตั้งขึ้นว่ารัฐบาลโจรโดยทหารพระราชาปล้นชาวประชาอย่างไรนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจถึงกระบวนการการเมืองการปกครองในประเทศไทยแล้วก่อนก็เป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วนะครับว่าการรัฐประหารที่เกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยมีการลงนามเห็นชอบโดยกษัตริย์ภูมิพลมีการนิรโทษกรรมให้กับการทำรัฐประหารทุกครั้งการฉีกรัฐธรรมนูญทุกๆฉบับเนี่ยมีการลงนามโดยกษัตริย์ภูมิพลโดยข้ออ้างที่ว่าทำตัวเป็นตรายางอยู่เหนือกฎหมายกูไม่รู้กูป่วยตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยกษัตริย์ภูมิพลล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ลงนามและทำตัวเป็นตรายางเป็นทองไม่รู้ร้อนกับสถานการณ์สังคมการเมืองในประเทศไทยในทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าการที่ทำตาบอดทำเป็นมองไม่เห็นเนี่ยนะครับนั่นก็เพราะว่าต้องการที่จะกระชับอำนาจกระชับกรอบของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีการเขียนเองร่างเองนะครับโดยฝ่ายเผด็จการนะครับจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยจริงๆนั้นก็เพียงไม่กี่ฉบับไอ้กระบวนการซ้ำซากเป็นวังวนของวงจรอุบาทเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในประเทศไทยนะครับถ้าจะมากล่าวถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือวันที่22พฤษภาคมปี2557เนี่ยนะครับก็ที่มาของรัฐบาลโจรก็ไม่ว่าจะมาจากเป็นทหารหมาพระราชาหรือว่าทหารหมีติดหอยราชินีนะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นกลุ่มกระบวนการกลุ่มก้อนแก๊งเดียวกันทั้งนั้นทั้งทหารหมาและทหารหมีนะครับคือสมคบคิดกันทำการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยภายใต้สิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นผู้คัดสรรมาการกระทำนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับโดยองค์รวมแล้วเนี่ยกระบวนการการทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นมันมีวิวัฒนาการมาอย่างเด่นชัดนะครับตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาเรียกว่ากษัตริย์ภูมิมีผลประเด็จอำนาจในยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์มีการขับไล่เอาคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญนะครับโดยเฉพาะคู่แข่งทางการทหารด้วยก็คือจอมพลป.ให้พ้นออกไปจากขบวนการก็คือต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นความชัดเจนแล้วก็การสยายปีกของลัทธิภูมิพลเนี่ยก็
สยายปีกเข้มแข็งและก็ชัดเจนขึ้นนะครับในทุกๆองคาพยพไม่ว่าการเมืองการปกครองก็ดีไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจก็ดีแล้วก็ความเชื่อระบบโพรพาแกนดาโฆษณาชวนเชื่อที่ครอบงำพี่น้องประชาชนในสังคมไทยเราก็ดีมันถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรครับเป็นกระบวนการในการทำแล้วก็มีการสมรู้ร่วมคิดกับชาติมหาอำนาจด้วยนะฮะการที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ต้องเจาะลึกในประเด็นที่ชัดให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นไปอีกแต่สำหรับวันนี้เนี่ยในหัวข้อที่ว่ารัฐบาลโจรโดยทหารพระราชานะครับปล้นชาวประชาอย่างไงเนี่ยเรามาดูกันเลยว่าเริ่มต้นชัดๆเลยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับ ต้องถามมาก่อนผมเห็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมานะครับในเรื่องการชี้แจงทรัพย์สินของรัฐบาลโจรในพระบรมราชูปถัมภ์ขณะนี้นะครับรัฐบาลโจรโดยทหารพระราชาภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของกษัตริย์ภูมิพลมีการชี้แจงทรัพย์สินกันออกมาครับทั้งของตัวเองและก็ครอบครัวก็เห็นครับมากมายนะครับว่ามีความร่ำรวยมาจากอะไรกันบ้างแต่มองย้อนกันกลับไปก็ต้องถามว่าไอ้กลุ่มทหารเหล่านี้เนี่ยทำมาหากินอะไรบรรพบุรุษนั้นทำมาหากินอะไรครอบครัวทำอะไรจนถึงกระทั่งตลอดระยะเวลาที่รับราชการทหารทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาด้วยความถูกต้องสุจริตหรือว่าทุจริตคอร์รัปชันจากส่วนใดก็จำเป็นต้องไปชี้ชัดแล้วก็ไปสอดส่องดูกันนะครับเป็นหูเป็นตาแต่ที่เห็นชัดๆตอนนี้เนี่ยที่ผมได้รับข้อมูลมาแล้วก็อยากจะช่วยย้ำเตือนพี่น้องผู้ฟังทางบ้านด้วยก็คือกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภายหลังทำการรัฐประหารยังจำได้ไหมครับว่ามีการชี้แจงว่าขายทรัพย์สินนะครับก็คือที่ดินของจ่าประพัฒน์จ่าประพัฒน์ก็คือประพัฒน์จันทร์โอชาพ่ออิตประยุทธ์นี่แหละนะครับขายที่ดินได้ถึง600ล้านบาทโดยเบียร์ช้างรับซื้อแล้วเงินนั่นก็ถูกส่งไปยังเกาะบริติชเวอร์จินนะครับกระบวนการในการฟอกเงินและนำเงินออกนอกนั้นก็เรียกว่าเรียบร้อยแล้วประสบความสำเร็จเรียบร้อยมีการนำเงินก้อนนี้ออกไปนอนกองเอาไว้อย่างต่างประเทศเพื่อกรณีที่มีความผิดพลาดยังไงพลเอกประยุทธ์ไม่มีที่จะอยู่ก็คงจะต้องอาศัยเงินที่ตัวเองนำออกไปฝากไว้หรือว่าผ่านนอมินีเก็บไว้อย่างต่างประเทศแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับมันเป็นเพียงแค่เส้นทางของการหลบหนีซึ่งพอถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนชนะได้ชัยชนะประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเราไล่เก็บผลประโยชน์ไล่เก็บเงินส่วนต่างๆที่รั่วไหลจากการคอร์รัปชันไม่ว่าจะจากสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตลอดจนเงินที่กลุ่มลัทธิทหารพระราชาในพระบรมราชูปถัมภ์ทำการทุจริตคอร์รัปชันไปจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเราตามคืนได้ครับทุกบาททุกสตางค์เราจะพยายามเสาะแสวงหาและนำมันกลับมาสู่ความเป็นทรัพยากรของประเทศไทยเป็นต้นทุนของประเทศเรานะครับเพื่อให้มีความยุติธรรมมีความทัดเทียมกันในการที่จะพัฒนาประเทศของเราเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกยึดขึ้นมาโดยที่ประชาชนจะเป็นผู้เป็นเจ้าของแล้วก็นำเงินเหล่านั้นเนี่ยมาใช้พัฒนาประเทศชาติเราอย่างมีระบบและกระบวนการที่เป็นสากลเป็นยุติธรรมนะครับมีความยุติธรรมไอ้ที่ผมพูดมาเรื่องการขายที่ดิน600ล้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากถามว่าคุณเสียภาษีหรือเปล่าครับในการที่คุณขายที่ดินได้เป็นเม็ดเงินจำนวนเงินก้อนมาหึมาถึง600ล้านบาทเนี่ยคุณจ่ายภาษีให้กับรัฐเท่าไหร่อย่างน้อยๆเนี่ยเอาใบเสร็จมาดูสิขอดูรายละเอียดขอดูบิลหน่อยชี้แจงมาสิว่าเงินส่วนที่คุณขายได้ตรงนี้คุณจ่ายภาษีรายได้ให้กับรัฐเนี่ยในภาคไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินนะครับของกรมที่ดินแล้วก็ภาษีรายได้ของคุณที่คุณขายในฐานะที่เป็นมรดกเนี่ยคุณขายทรัพย์สินตรงนี้แล้วเงินภาษีที่ชำระให้กับภาครัฐอยู่ตรงไหนในฐานะที่คุณบอกว่าคุณเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เป็นผู้นำสูงสุดของรัฐบาลเป็นประธานคสช.ชี้แจงมาให้พี่น้องประชาชนเห็นหน่อยครับก่อนที่จะไปตรวจสอบโครงการทุจริตราชภัฏของพี่น้องคุณเองกลุ่มทหารเสือราชินีทั้งหลายเนี่ยคุณลองมาย้อนดูว่าตัวคุณเองนั้นเนี่ย
บริสุทธิ์โปร่งใสเพียงพอหรือเปล่าอันนี้เรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์นะครับครับมาไล่ดูผลงานของรัฐบาลโจรโดยทหารพระราชาในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินนโยบายอะไรบ้างหลังจากที่มีการรัฐประหาร22พฤษภาคมปี2557มาดูนะครับผลงานชิ้นเอกของรัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตัดโครงการจำนำข้าวนะครับราคาข้าวที่พี่น้องชาวนาเกษตรกรเคยขายให้กับภาครัฐได้ในจำนวนราคาตันละ 15,000 บาทนะครับนโยบายนี้ถูกยกเลิกไปถามว่าใครได้ประโยชน์ครับจากกรณีการยกเลิกการจำนำข้าวตันละ 15,000 คนที่ได้ประโยชน์แน่นอนที่สุดครับก็คือรัฐบาลที่ชิงอำนาจที่ปล้นเข้ามาตอนนี้ไงได้ประโยชน์ยังไงได้ประโยชน์สองทางครับทั้งทางตรงและทางอ้อมรัฐบาลโจรโดยทหารพระราชาในพระบรมราชูปถัมภ์ยกเลิกกรณีจำนำข้าว15,000ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมีการชี้ว่าข้าวที่จำนำอยู่ในสต็อกของนโยบายตามนโยบายของรัฐบาลก่อนเนี่ยเป็นข้าวที่เสื่อมสภาพเป็นข้าวเน่าข้าวไม่มีคุณภาพส่งออกไม่ได้เป็นปัญหาจำเป็นที่จำเป็นต้องออกมาขายในราคาถูกๆเห็นหรือยังครับท่านผู้ฟังนี่คือต่อที่หนึ่งนะครับเขาหัวกันกับพ่อค้าคนกลางกลุ่มพ่อค้าข้าวที่ผลิตข้าวลงสีตลอดจนยี่ปั้วซาปั้วที่มีผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการส่งออกข้าวหรือการขายข้าวภายในประเทศนะครับมันจะมีอะไรล่ะครับในเมื่อเขาสามารถที่จะซื้อข้าวในราคาถูกข้าวคุณภาพเกรด A คุณภาพดีคุณภาพระดับส่งออกข้าวหอมมะลิชั้น1จากราคา 15,000 ที่รัฐบาลเคยรับจำนำไว้ถูกเลหลังขายออกมาในราคาตันนึงไม่กี่พันบาทใครที่ได้ประโยชน์ครับก็คือพ่อค้าคนกลางพ่อค้าข้าวในตลาดไปในประเทศและพ่อค้าข้าวที่ส่งข้าวออกต่างประเทศตลอดจนโรงสีต่างๆชาวนานั้นช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าข้าวที่ตัวเองจำนำเอาไว้ย้อนกลับมาทำพิษให้กับตนเองเพราะข้าวที่คุณผลิตขึ้นใหม่ในฤดูกาลนี้ปี2558กับขายไม่ออกครับเพราะว่าพ่อค้าคนกลางคนที่เคยรับซื้อนะครับไม่ว่าอาเฮียอาแปะที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆที่มีการทำอาชีพเกษตรกรรมคือชาวนาค้าข้าวขายข้าวปลูกข้าวเนี่ยออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโอ้ว่าไม่รับซื้อหรอกสำหรับปีนี้นะเพราะว่าบอกตรงๆว่าราคาข้าวที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยโอ้ไปซื้อข้าวประมูลข้าวจากภาครัฐว่าเป็นข้าวที่เสื่อมสภาพข้าวเสื่อมราคาเป็นข้าวเสียข้าวเน่าแล้วเอามาขายเนี่ยตรงนี้อวดได้กำไรมากกว่าเยอะนั่นทำให้กระบวนการการค้าวงจรธุรกิจการค้าข้าวนะครับของพี่น้องเกษตรกรชาวนาปีนี้เนี่ยเจ็บเรียกว่าเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บซ้ำสองนอกจากราคาที่ไม่ได้เคยได้ตันละ15,000แล้วไอ้ที่ผลิตออกมาใหม่ก็กลับขายไม่ได้วันนี้ชาวนาทำยังไงครับก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาถ้าขายไม่ได้ราคาก็ต้องจำเป็นต้องเก็บเอาไว้ในสต็อกซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าแต่ละยุ่งแต่ละฉางของพี่น้องเกษตรกรชาวนานั้นเราไม่ได้มีไซโลขนาดใหญ่อย่างโรงสีเราไม่ได้มีเทคโนโลยีในการเก็บในการควบคุมความชื้นของข้าวได้ดีเท่ากับกลุ่มนายทุนสุดท้ายแล้วชาวนาจะเจ็บเป็นรอบที่3ครับเมื่อข้าวนี้เนี่ยมันถูกผัดเปลี่ยนเป็นซีซั่นปี2559ฤดูการเก็บเกี่ยวฤดูการเพาะปลูกใหม่เริ่มขึ้นข้าวกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นข้าวที่เสื่อมสภาพอย่างแท้จริงข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานราคาก็จะตกต่ำลงไปอีกวันนี้เกษตรกรจะทำอะไรนะครับกับข้าวเหล่านี้ก็เพียงแต่เก็บเอาไว้บริโภคในครัวเรือนหรือว่าเอาไว้เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปศุสัตว์ที่เรียกว่าเลี้ยงไว้กินจะได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อหานะครับสิ่งเหล่านี้กลายเป็นว่าทำให้กระบวนการการค้าของประเทศไทยถอยหลังเข้าคลองชาวนาที่เป็นผู้ผลิตเป็นพื้นฐานเป็นกระดูกสันหลังของชาติถูกกดขี่ครับ
ทั้งเรื่องราคาและเรื่องความเป็นอยู่ตลอดจนค่าครองชีพที่กระเถิบสูงขึ้นไปนี่ยังไม่รวมนะครับนโยบายล่าสุดคือเรื่องค่าแรง300บาทเห็นไหมครับว่ารัฐบาลโจรโดยทหารพระราชาในพระบรมราชูปถัมภ์ลอยตัวเรื่องค่าแรงไม่ได้มีการกำหนดว่าค่าแรงขั้นต่ำของประเทศเนี่ยจะต้องถูกกำหนดเอาไว้ที่300บาทเป็นขั้นต่ำ300บาทเท่ากันทั่วประเทศตรงไหนที่มีแรงงานพิเศษแรงงานฝีมือแรงงานที่สูงกว่ามาตรฐานก็จะได้รับค่าจ้างค่าแรงที่สูงกว่าแต่ที่แน่ๆก็คือการันตีที่ทุกคนที่เป็นผู้ขายแรงงานผู้ค้าแรงงานจะได้ผลตอบแทนในค่าแรงของตนนั้นเป็นจำนวนเงิน300บาทต่อวันนะครับเป็นขั้นต่ำนโยบายนี้ถูกยกเลิกไปนะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการลงนามแล้วว่าต่อไปนี้ค่าแรงนั้นเป็นค่าแรงลอยตัวไม่มีการการันตีมีการประกันที่300บาทอะไรล่ะครับที่เกิดขึ้นพี่น้องภาคอุตสาหกรรมนะครับผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมก็ดีในภาคเกษตรกรรมก็ดีล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาการถูกกดขี่ค่าแรงมันไม่สมดุลกับค่าครองชีพที่ปรับตัวลอยตัวสูงขึ้นนะครับเรียกว่าจนชนเพดานอัตราค่าแรงขั้นต่ำถูกปล่อยลอยตัวกลายเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยการกดขี่ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานถูกกำหนดราคาโดยผู้จ้างหรือนายจ้างนี่ยังไม่รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลในเมืองไทยไม่ว่าจะในกัมพูชาเขมรลาวนะครับหรือแรงงานพม่าอยู่ในภาคของการประมงนั่นทำให้อัตราการจ้างงานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยนั้นต่ำลงภาวะการว่างงานก็เพิ่มขึ้นตัวเลขนะครับในภาวะการว่างงานที่เพิ่มขึ้นกว่า 30% ของกลุ่มพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ลงทะเบียนนี่ยังไม่รวมถึงกลุ่มพี่น้องผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นแรงงานแฝงไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมทำยังไงครับในยุคนี้สมัยนี้ข้าวของแพงแต่ค่าแรงถูกแล้วถามว่าพี่น้องประชาชนคนที่เป็นคนยากคนจนคนที่เป็นพี่น้องคนจนในระดับรากหญ้าเป็นฐานของสังคมจะมีชีวิตอยู่กันยังไงครับขณะเดียวกันการขึ้นเงินเดือนข้าราชการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลโจรโดยทหารพระราชาในพระบรมราชูปถัมภ์อีกเช่นเคยประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการดูนะครับว่าการขึ้นเงินเดือนข้าราชการนั้นเนี่ยขึ้นให้กับระบบขั้น 4% นะครับส่วนเศษของเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนหน่วยที่ต่ำกว่า10บาทให้ปรับขึ้นเป็นจำนวนเต็ม10สมมุติว่าพี่น้องได้จำนวนเงิน15,472บาทพี่น้องจะถูกปรับขึ้นจาก72บาทนั้นเป็น80บาทแล้วก็ปรับขึ้นอัตราส่วน 4% ของการได้รับการเพิ่มเงินเดือนในระดับขั้นนะครับแต่ถ้าในระดับช่วงนั้นจะเพิ่มขึ้น 10% แต่ถามว่าในระดับขั้นก็ดีหรือระดับช่วงของหน่วยราชการก็ดีที่ปรับขึ้นนั้นเนี่ยมันเพียงแค่ 10% ครับแต่ว่าอัตราค่าครองชีพของกินของใช้ราคาข้าวแกงข้างถนนนั้นปรับลอยตัวสูงขึ้นมากกว่า 30% ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในสังคมไทยภาวะค่าครองชีพที่กระเถิบตัวสูงขึ้นก่อนที่จะมีการประกาศการขึ้นเงินเดือนราชการสิ่งเหล่านี้ครับทำให้ช่องว่างของรายได้ช่องว่างของชนชั้นระหว่างมนุษย์เงินเดือนกับผู้ใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมตลอดจนพี่น้องเกษตรกรชาวนามีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันเพิ่มมากขึ้นนี่ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรชาวนาที่ถูกกดขี่ราคาข้าวต่ำกว่าเกวียนละ15,000นะครับดูว่าราคายางของพี่น้องภาคใต้ซึ่งเป็นฐานสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์และก็พี่น้องกปปส.วันนี้เป็นยังไงครับราคายาง5โล100ครับเหลืออยู่โลนึงประมาณ20บาทเท่านั้นจากราคาในยุคของรัฐบาลผมไม่อยากจะเอ่ยถึงเดี๋ยวจะหาว่าเชียร์คนนั้นคนนี้นะครับมันเคยพุ่งขึ้นสูงถึง120บาทวันนั้นพี่น้องภาคใต้ก็บอกว่ามันเป็นไปตามกลไกของการตลาดเป็นกลไกของตลาดโลกที่ต้องการการบริโภคอัตราการบริโภค
Product ของยางนะสูงขึ้นทำให้ราคาสูงขึ้นแล้ววันนี้แหละครับเทคโนโลยีการบริโภค population หรือว่าจำนวนประชากรในโลกเพิ่มสูงขึ้นทำไมมันสวนกระแสอย่างนี้ถ้าจะอ้างว่าเศรษฐกิจโลกตกต่ำแต่ดูอัตราการผลิตของประเทศที่ใช้ยางนะครับเป็น product เป็น primary product หรือว่าเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิเนี่ยอัตราการขายของบริษัทแต่ละบริษัทยกตัวอย่างง่ายๆคือบริษัทยางค้ายางนะครับไม่ว่าจะเป็นมิชลินก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกู๊ดเยียร์ก็ดีมีการรีไฟแนนซ์บริษัทยอดขายของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีแต่ราคายางซึ่งเป็นผลผลิตขั้นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตขั้นต้นนะครับเป็นผลผลิตของพี่น้องประชาชนคนไทยกับราคากดต่ำลงถูกกดขี่ราคาซึ่งสวนกระแสการขายของราคายางโลกถามว่าทนได้ยังไงครับพี่น้องภาคใต้ทนได้ยังไงไม่ใช่เฉพาะแต่พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับค่าของชีพที่สูงขึ้นของแพงแรงงานถูกผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำนี่มันคือปัจจัยพื้นฐานที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะดิ่งลงเหวนะครับมันไม่ใช่เป็นการตกอย่างตามกระแสกลไกการค้าโลกหรือภาวะเศรษฐกิจโลกที่หมุนตัวชะลอตัวหมุนตัวไปข้างหน้าได้ช้าหรือเติบโตช้ามีการชะลอตัวนั้นไม่ใช่ครับอันนี้มันมากไปกว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนี่คือภาวะที่เศรษฐกิจไทยกำลังดิ่งลงเหวสาเหตุมันมาจากอะไรมาจากกระบวนการการเมืองการปกครองที่ผิดฝาผิดตัวกระบวนการทางการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้ของความเป็นสากลนั่นทำให้ต่างชาติเขาคว่ำบาตรการค้ากับประเทศไทยแล้วคนไทยเราหวังอะไรครับวันนี้เราหวังว่าตัวเราเองจะไปค้าขายกับจีนนะครับการค้าขายกับจีนนั่นเราได้อะไรเห็นหรือยังครับว่าสัญญาทาสต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการกดขี่การเอาเปรียบคุณไม่มีทางที่จะค้าขายชนะประเทศจีนประเทศที่เป็นเจ้าพ่อตัวจริงของวงการการค้าเขาทำสัญญาลดไฟความเร็วปานกลางครับพี่น้องที่เขาลบลักรัฐบาลทหารพระราชาเนี่ยประกาศออกมาเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีแพงๆจากญี่ปุ่นจากเกาหลีจากยุโรปแล้วเรามีรถไฟความเร็วปานกลางไม่จำเป็นที่จะต้องมีความเร็วสูงเหมือนกับประเทศอื่นเขาหรอกเอาเฉพาะเอาความเร็วปานกลางพอใช้แต่ขณะเดียวกันไอ้ความเร็วปานกลางพอใช้เนี่ยราคามันสูงกว่ารถไฟความเร็วสูงในยุค ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยพี่น้องประชาชนซะอีกครับตรงนี้ต้องอธิบายให้ฟังด้วยว่ามันหมายถึงอะไรนี่ไม่รวมถึงสัญญาธาตุนะครับที่ดินด้านซ้ายขวาของรางรถไฟนะครับโครงการที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษดูตัวอย่างในจังหวัดตากนะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเราดูว่าโครงการเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในทวายก็ดีนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเผด็จการทหารสู่ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลพม่าวันนี้เมื่อพม่าเปิดประเทศมีการหลั่งไหลเข้าไปของเม็ดเงินเทคโนโลยีการลงทุนอนาคตของเขาก้าวไกลนะครับชาติในเซาท์อีสต์เอเชียในอินโดจีนของเราไม่ว่าจะเป็นลาวก็ดีที่ตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อใหญ่ของพลังงานนะครับกัมพูชาเนี่ยจะทำตัวเป็นผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรนะครับเวียดนามที่แซงหน้าประเทศไทยในฐานะผู้ค้าข้าวอันดับหนึ่งของโลกนะครับทั้งลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีเวียดนามก็ดีพม่าก็ดีวันนี้ก้าวล้ำนำแซงประเทศไทยไปหมดแล้วนั่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีรัฐบาลที่เป็นของประชาชนเพราะว่าเขามีระบอบประชาธิปไตยเขาผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของตัวเองมาแล้วเขาผ่านความเจ็บช้ำผ่านวิกฤตของสงครามมาแล้วเขาชำระล้างสังคมของเขาประเทศของเขาให้สะอาดแล้ววันนี้เขาพร้อมที่จะก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างยั่งยืนส่วนประเทศไทยนั้นเรายังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าหมุนวงจรวงล้อของประวัติศาสตร์กลับหลัง
ด้วยความเชื่อที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเชื่อที่ว่าสถาบันกษัตริย์หรือกระบวนการการปกครองนั้นน่ะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่อุดมไปด้วยความทุจริตหรือการคอร์รัปชันฐานของมันเกิดจากกระบวนการทางการเมืองหรือนักการเมืองนะครับเมื่อมีการประจานว่าการเมืองคือเรื่องสกปรกแล้วใครล่ะครับที่เป็นฮีโร่ของระบอบการปกครองก็คือสถาบันกษัตริย์ก็คือรัฐบาลของกษัตริย์ก็คือทหารของกษัตริย์ที่กำลังกดหัวพี่น้องประชาชนอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ใช่หรือเปล่าเรามาดูครับว่านอกจากเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเราถูกแซงชั่นหรือคว่ำบาตรจากองค์กรการบินสากลนะครับ ICAO ก็เกิดขึ้นมาในสมัยรัฐบาลโจรโดยทหารพระราชาในพระบรมราชูปถัมภ์ของไอ้กษัตริย์บอดภูมิพลนี่อีกนั่นแหละสถาบันการบินสากล ICAO ลดความเชื่อมั่นและก็ตัดสิทธิ์ในการบินนะครับสาเหตุมาจากเราสอบตกนะครับมาตรฐานการบินถึง36ข้อที่จะไม่สามารถผ่านกระบวนการมาตรฐานของ ICAO มาได้นั่นเป็นเพราะอะไรครับเรามาดูว่าตั้งแต่มีการรัฐประหาร22พฤษภาคมปีที่แล้วรัฐบาลทหารพระราชาเข้ามาปกครองประเทศในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยกรมการบินพลเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็หาใช่ใครอื่นใดไม่เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศครับพลอากาศเอกปัจจินจันตองนะครับมันจะไม่เจ๊งได้ยังไง ICAO จะไม่ปรับลดมาตรฐานได้อย่างไรในเมื่อในไม่ถึง1ปีที่รัฐบาลทหารพระราชาเข้ามาปกครองประเทศมีการออกใบอนุญาตการบินให้กับบริษัทเอกชนนะครับลงนามโดยพลอากาศเอกปัจจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึง45ใบในระยะเวลาไม่ถึง1ปีก็มีการทักท้วงมาครับว่าแล้วสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมีการออกใบอนุญาตเท่าไหร่ไปเช็คดูได้ครับว่ารัฐบาลในสมัยนายกยิ่งลักษณ์นั้นมีการเซ็นใบอนุญาตออกมาถึงขั้นที่เรียกว่าดำเนินการการบินได้เพียงแค่2ใบเท่านั้นนะครับในยุคของนายกยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับของพี่น้องประชาชนดูสิครับว่าอัตราความแตกต่างของมันเนี่ย20กว่าเท่านะครับแล้วเงินที่ได้นี่ไม่รวมถึงเรื่องเงินใต้โต๊ะนะครับเงินค่าคอร์รัปชันที่ได้จากการเซ็นชื่ออนุมัติให้มีการบินของแต่บริษัทต่างๆมันเข้ากระเป๋าใครวันนี้พลอากาศเอกประจินจันตองสบายไปแล้วครับกอบเงินไปเป็นพันๆล้านแต่ประเทศได้รับความเสียหายอย่างที่เรียกว่าไม่อาจที่จะประเมินค่าได้การยกเลิกการบินโดย ICAO ส่งผลกระทบมากนะครับทำให้กระบวนการการบินของประเทศไทยเนี่ยหมดความเชื่อไปจากสายการบินต่างๆที่เป็นระดับสายการบินนานาชาตินี่รวมไปถึงเรื่องการส่งออกอีกนะครับที่เราต้องพึ่งพาระบบโทรคมนาคมโดยการบินนะครับแล้วก็มาดูครับนอกจากเรื่อง ICAO แล้วนอกจากเรื่องขึ้นเงินเดือนราชการแล้วเรื่องจำนำข้าวเรื่องค่าแรงงานขั้นต่ำไอ้สิ่งเหล่านี้ที่พูดมาตั้งแต่ข้างต้นเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้แหละครับการจับตัวนักกิจกรรม3คนของเราไปนะครับที่เรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถามว่ามันมีความเป็นธรรมไหมมันมีความเป็นสากลหรือเปล่าการจับตัวพี่น้องประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่สุดมันเป็นการหมกเม็ดนะครับตามสันดานโจรแล้ววันนี้เรื่องการกดไลค์กดแชร์เป็นยังไงครับออกมากล่าวหากันเลยเดี๋ยวนี้นะมินหมาด่าเหี้ยแค่เชียร์ว่ากดไลค์ก็โดนมาตรา112โดนมาตรา116เรื่องความมั่นคงโดนมาตรา14พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมไหมครับเรามาดูกันครับว่ารายชื่อนักกิจกรรม3รายที่ถูกจับไปนั้นมีใครบ้างเริ่มต้นตั้งแ
นายฉัตรมงคลวันลีหรือว่าน้องบอสอายุแค่21ปีนะครับเป็นนักกิจกรรมที่ร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปจากบ้านของเขาเองเลยเขาอาศัยอยู่กับแม่2คนถูกจับไปเมื่อวันที่10ธันวาคมนะครับแต่ได้รับการปล่อยตัวแล้วครับแต่การจับไปนั้นก็เป็นการจับไปแบบที่เรียกว่ามาอุ้มไปถึงบ้านไม่ได้มีกระบวนการในการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรที่มีความเป็นสากลเอาทหารมาอุ้มไปจากบ้านครับที่น่าอดสูไปกว่านั้นครับก็คือกรณีของน้องตูนนะครับหรือว่านายธเนศอนันตวงศ์นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวกับกลุ่มกระบวนการนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่สำคัญที่สุดในกลุ่มนี้เนี่ยคือทั้งน้องบอสและน้องตูนทั้งสองคนเนี่ยได้มีการเดินทางไปร่วมกับขบวนรถไฟของจ่านิวนะครับที่จะไปตรวจสอบโครงการอุทยานราชพฤกษ์เป็นยังไงครับมันไม่ได้จับวันนั้นมันจับแล้วมันปล่อยแล้วมันตามมาเช็คบินทีหลังโดยกรณีของน้องตูนหรือว่านายธเนศอนันตวงศ์เนี่ยนะครับมีความบัดซบที่สุดเลยจากรายงานข่าวมาเนี่ยมีการนำเจ้าหน้าที่ทหารนะครับไปควบคุมตัวนายธเนศจากโรงพยาบาลเลยครับนี่ครับวันที่13ธันวาคมนะครับวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีการไปควบคุมตัวนายธเนศอนันตวงศ์นักกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวกับกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ถึงโรงพยาบาลหนองขาทางเออโรงพยาบาลหนองขาทางนี่มันที่ไหนนะโอ้ไม่ใช่ครับอันนี้คือชื่อเรียกกันจริงๆแล้วคือโรงพยาบาลสิรินธรครับชาวบ้านกันก็เรียกว่าโรงพยาบาลหนองขาทางเพราะว่าเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยมันขาทางนะครับครับคุณลุงยังไงครับอาจารย์หวานครับเกือบนั่งเปิดหาเว็บแล้วนะคะว่าเอ๊ะคุณลุงเขาชื่อมาผิดเปล่าเนี่ยไม่ผิดครับอันนี้มันเป็นชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกกันทั้งประเทศแล้วครับอาจารย์หวานไปหาอะไรมาวะเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยน้องกระทางมันคือโรงพยาบาลสิรินธรครับชื่ออย่างเป็นทางการโอเคสุดยอดครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าไอ้ขบวนการทหารโจรที่มันทำเนี่ยมันทำอะไรไม่เรียกว่าไม่สง่าผ่าเผยแล้วมีที่ไหนครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำความผิดโดยการชี้ชัดของกระบวนการยุติธรรมก็เป็นเพียงแค่ผู้ต้องหาการควบคุมตัวผู้ต้องหาจากโรงพยาบาลในขณะที่เขารอการผ่าตัดเขารอการวินิจฉัยจากแพทย์ควบคุมตัวไปจากเตียงเนี่ยถามว่ามันผิดจรรยาบรรณของความเป็นมนุษย์ไหมแล้วการกระทำของคนคนนี้ของน้องตูนเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะรับได้เลยนะครับข้อกล่าวหาของเขาโดนในมาตรา112มาตรานี้เขียนเอาไว้ชัดเจนครับว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับหมิ่นมาตรา112จากอะไรจากกรณีที่มีการโพสต์เสียดสีคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงนี่แปลว่าอะไรครับเอามาตรา112ไปใช้กับหมานี่ต่อไปนี้คนไทยเราเนี่ยมีค่ามีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าหมาใช่ไหมถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยมาตรา112มาตรา116นะครับแล้วก็มาตรา14พระราชบัญญัติว่าโดยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์การกระทำผิดปรากฏออกมา3เหตุการณ์ได้แก่กดไลค์รูปภาพใน Facebook ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการดูหมิ่นสถาบันกดไลค์นี่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมในการที่เป็นผู้เผยแพร่นะครับกดไลค์อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีเช่นความไม่รู้ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือการกดไปเพราะว่าเห็นว่าอยากจะสนับสนุนเพื่อนที่เป็นผู้ที่ลง Facebook นะครับไม่ได้มีเจตนาหรือมีแนวคิดในการที่จะดูหมิ่นสถาบันต่อจริงๆจะให้ดูหมิ่นมันก็เป็นเสรีภาพของความคิดของมนุษย์เนี่ยนะครับว่าใครจะรักจะชอบใครมึงจะมากดหัวให้รักโคตรพ่อโคตรแม่มึงอยู่ได้ยังไงต่อไปนี้ใครไม่รักอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแผ่นดินนี้นะครับข้อที่1คือกดไลค์รูปภาพข้อที่2คือคัดลอกและแชร์รูปภาพประชดเสียดสีสุนัขทรงเลี้ยงใน Facebook ข้อที่3คือคัดลอกและแชร์รูปภาพ
แผนผังเปิดโปงทุจริตอุทยานราชพักซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและเข้าข่ายกรณียุยงปลุกปั่นก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นภายในประเทศโอ้โหเดี๋ยวนี้ซื้อเหล้าพ่วงเบียร์แล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพรัฐมาตรา112ต้องต่อด้วย116ดูหมิ่นกษัตริย์สถาบันและองค์รัชทายาทโดน112ดูหมิ่นหมาในทรงเลี้ยงไอ้ทองแดงหรือว่าโคตรพ่อโคตรแม่ไอ้ตระกูลทองทั้งหลายของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับก็จะโดนมาตรา112ด้วยนี่รวมไปถึงกรณีถ้าออกมาวิจารณ์ทหารจะโดนมาตรา116นี่มันนโยบายการขายแบบไหนเนี่ยซื้อเหล้าแถมเบียร์แล้วโอ้โหประชาชนมอมเมายังไม่พอนะยังจะมากดขี่ทำร้ายกันขนาดนี้อีกนี่ครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักครับในเมื่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงครับนี่ไม่มีพูดถึงเรื่องการจับตัวนักกิจกรรม3คนไปเท่านั้นนะครับแต่ยังไม่รวมถึงกรณีที่ศาลจังหวัดอุบลพิจารณาคดีของดีเจต้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นยังไงเรามาดูกันว่าผลคำพิพากษานะครับจากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่สั่งจำคุกเพียง1ปีมาวันนี้ครับศาลฎีกาแก้คำพิพากษาใหม่ลงโทษอย่างหนักคือเปลี่ยนจากโทษจำคุก1ปีเป็นโทษประหารชีวิตโอ้เคยเห็นไหมครับว่าคำพิพากษาเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไหนบ้างในโลกทำไมบทลงโทษมันมีความแตกต่างกันอย่างมากมายมหาศาลขนาดนั้นระหว่างศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกานี่ยังไม่รวมถึงความเร็วนะครับความเร็วที่เรียกว่าความเร็วเหนือเสียงของกระบวนการยุติธรรมทำมีกับพี่น้องคนเสื้อแดงกับผู้รักประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันฝ่ายของกษัตริย์ฝ่ายของกลุ่มศักดินาถามว่าวันนี้คดีความไปถึงไหนครับในเรื่องของยึดสนามบินก็ดีในเรื่องของการประท้วงก็ดีก่อความไม่สงบแล้วก็ปิดกั้นการเลือกตั้งวันนี้กฎหมายไปถึงไหนครับไม่ต้องมองไปถึงตรงนั้นครับเรามาดูโทษของดีเจต้อยถูกกล่าวหาว่าเผาสารกลางใช้คำว่ากล่าวหานะครับเพราะไม่มีหลักฐานอะไรที่สามารถผูกมัดชี้ชัดได้เลยว่าผู้ต้องหาคนนี้ถือน้ำมันเดินเข้าไปแล้วเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาสารกลางไม่มีเลยนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการจับกุมที่บ้านทั้งนั้นนะครับผู้ต้องหาว่าเผาสารกลางโดนตัดสินประหารชีวิตแต่ขณะเดียวกันกรณีขับรถชนคนตายของแพรวานะครับแพรวานี่นามสกุลอะไรนะนามสกุลเดียวกับไอ้หัวหน้าแก๊งกระทิงแดงเทพหัสดินณอยุธยาเป็นไงถ้าลงท้ายว่าณอยุธยาทั้งหลายนี่กับพวกเจ้าทั้งนั้นคนตายไป9คนในระดับนั้นเป็นถึงด็อกเตอร์นะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์นะครับโทษที่ออกมาได้คือจำคุกแค่2ปีทั้งการจำคุกนั้นเป็นโทษรอลงอาญานี่ไม่รวมถึงเรื่องกรณีที่ใช้ทหารฆ่าประชาชน99ศพนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนลาดดำเนินแล้วก็ลาดประสงค์นะครับ99ศพวันนี้เป็นยังไงครับยังลอยนวลอยู่ครับคนเหี้ยสั่งฆ่าหาสั่งยิงนะครับรวมถึงนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นคือนายอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็นายสุเทพไม่ได้รับการลงโทษใดๆทั้งสิ้นกระบวนการการพิจารณาในชั้นศาลไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับวันนี้เรามาดูถึงเรื่องคดีอื่นๆอีกเรามาดูครับว่าไอ้คำพิพากษาที่ดูแล้วมันสลดหดหู่ขัดแย้งกับความยุติธรรมที่เป็นสากลนะครับนี่เขาเรียกว่าความยุติธรรมแบบไทยๆที่เกิดขึ้นวันนี้มีอะไรบ้างวันที่30ธันวาคมครับ2557หลังจากรัฐประหารแล้วนะครับดูมาเลยว่าศาลยกฟ้องกรณีนายสุเทพและพวกกรณีคดีแจกผ้าขนหนูปักชื่อพรรคประชาธิปัตย์และชื่อของตัวเองระหว่างที่มีการจัดเลือกตั้งนายกอบจและสมาชิกอบจจังหวัดสุราษฎร์ธานีศาลพิจารณามาครับมีการพิพากษามาว่าผู้สมัครคนดังกล่าวไม่ได้ลงนามลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์
ศาลจึงมีคำพิพากษาว่าให้ยกฟ้องคดีดังกล่าวแล้วใครล่ะครับที่ลงสมัครนายกอบจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้สมัครคนนั้นก็มีนามว่านายธานีเทือกสุบรรณนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของนายสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้เป็นไงครับนายสุเทพเทือกสุบรรณสังกัดพรรคอะไรใครๆก็รู้มันขัดกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนหรือไม่ต้องถามพี่น้องประชาชนไปครับว่าความยุติธรรมมีจริงไหมในประเทศนี้ถัดมาครับ16มีนาคม2558ศาลยกฟ้องนายชวนนท์อินทรกมัญญสุทธิ์นะครับในคดีหมิ่นนายกยิ่งลักษณ์กรณีว.5โรงแรม4ซีซั่นกล่าวว่านะครับในส่วนข้อความที่แถลงข่าวนั้นเป็นข้อความที่หมิ่นประมาทแต่ก็เป็นการกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศศาลจึงมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องครับถัดมาครับวันที่27เมษายน2558ศาลยกฟ้องนางมลิกาบุญมีตระกูลรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในข้อหาหมิ่นประมาทนายกรัฐมนตรีนะครับนายกยิ่งลักษณ์ในกรณี4ซีซั่นเหมือนเดิมศาลให้ความเห็นว่าอย่างนี้ครับให้คำพิพากษาว่าการแถลงข่าวของจำเลยเป็นการติชมด้วยความสุจริตและเป็นธรรมจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทศาลพิพากษายกฟ้องครับถัดมาครับวันที่9กรกฎาคมปี2558คำพิพากษาของคดีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.มีการปิดล้อมสำนักงานเขตดินแดงเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่ให้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งนะครับวันนั้นกกต.ก็อยู่นะครับมีการก่อการจลาจลกันตั้งแต่เช้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงตายมีการเผารถยนต์มีการทำลายสถานที่ราชการนะครับศาลพิจารณาแล้วนะครับว่าการชุมนุมของปปส.เป็นการชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมายนี่องค์กรอิสระสมุนโจรอีกเหมือนกันครับเป็นการชุมนุมโดยสงบนะครับหน้าสำนักงานเขตดินแดงและนอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งหมดนั้นเป็นผู้นำกุญแจไปคล้องเพื่อปิดทางเข้าออกสำนักงานเขตดินแดงตามคำให้การของเจ้าพนักงานอัยการในชั้นศาลเมื่อศาลพิจารณาแล้วศาลยกฟ้องครับถัดมาครับในเดือนเดียวกันนั้นคือ24กรกฎาคมคำพิพากษาของศาลฎีกากรณีที่หมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชนะครับในนามพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณนายองค์อาจค้ามไพบูลย์กรณีการว่าจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้งศาลชี้ว่ายังไงครับศาลชี้ว่าข้อความซึ่งจำเลยทั้ง3เนี่ยแถลงข่าวพาดพิงโจทเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่จำเลยได้ข้อมูลมาพูดง่ายๆคือเขาได้ข้อมูลมาอย่างนี้เขาก็พูดออกมาอย่างนี้ไม่ได้เป็นการเสริมแต่งขึ้นโดยตนเองโดยกลุ่มของจำเลยเพราะฉะนั้นศาลจึงพิพากษาว่ามิได้เป็นการให้ร้ายโจทแต่อย่างใดจึงได้พิพากษายืนให้ยกฟ้องครับเห็นไหมครับส่วนกรณีวันที่4สิงหาคม2558ดรคดีกรณีดร.ทักษิณยื่นฟ้องพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหานายเทพไทยว่าเป็นการดูหมิ่นนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าว่านายกทักษิณเนี่ยมีพฤติกรรมที่เหมือนปอบคอยสูบกินประเทศไทยศาลพิจารณาครับว่านายเทพไทยสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ใช่การหมิ่นประมาทเพราะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไปโดยสุจริตครับจึงมีการพิพากษาโดยการยกฟ้องแล้วก็เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่าน8ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับกรณีที่นายกทักษิณนะครับฟ้องนายสุเทพกรณีกล่าวหาว่าจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วครับเห็นว่าโจทเป็นบุคคลสาธารณะที่สมัครใจเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการให้สัมภาษณ์ของนายสุเทพซึ่งเป็นจำเลยจึงเป็นการติชมโดยสุจริตเพราะฉะนั้นนายสุเทพผู้เป็นจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทศาลฎีกาพิจารณายืนยกฟ้องตามศาลอุทธรณ์ครับเป็นไงครับผลการพิจารณาในแต่ละข้อของศาลไทยกระบวนการยุติธรรมของไทยเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหนพี่น้องก็ไปดูกันเอาเองนะครับวันนี้ครับ
ไล่มาแล้วตั้งแต่ค่า15,000ค่าแรง300ทุกอย่างถูกยกเลิกหมดนะครับเศรษฐกิจดิ่งเหวถูกลดระดับความเชื่อมั่นของสถาบันการบินโลกนะครับตลอดจนการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปถึงไหนแล้วครับไปถึงเรื่องนี้ต้องวนมาอย่างเรื่องการค้ามนุษย์ครับกระบวนการการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่กรณีพลตำรวจตีประวีณขอลี้ภัยในประเทศออสเตรเลียท่านผู้ฟังทางบ้านเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลโจรในพระบรมราชูปถัมภ์มีความยุติธรรมต่อหน่วยราชการด้วยกันเองมากน้อยแค่ไหนนี่คือนายตำรวจระดับพลตรีนะครับพลตำรวจตีนี่ไม่ใช่น้อยๆ นะครับแล้วก็เป็นถึงหัวหน้าคณะทำงานในการที่จะค้นคว้าสืบสวนคดีการฆ่ามนุษย์ซึ่งเป็นคดีความระดับโลกกรณีโลหิงยาก็ดีการฆ่ามนุษย์ก็ดีรวมถึงเรื่องแรงงานทาสในการประมงของไทยก็ดีพลตำรวจตีประวีณลงไปล่วงลูกลึกเลยครับถึงถิ่นที่กำเนิดในเขตภาคใต้ปรากฏว่าผลยังไงผลออกมาเนี่ยจับข้าราชการทหารตำรวจหน่วยงานข้าราชการการปกครองแล้วก็ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นได้ผู้ต้องหาจำนวน150คนมีการรวบรวมคดีส่งนะครับมีการพิจารณาคดีกันไปตามลำดับแต่ผลที่ออกมานั่นกลายเป็นว่านายตำรวจที่ทำคดีนั้นถูกขู่ฆ่ารวมถึงการที่เรียกว่าขอความยุติธรรมไปยังผู้บังคับบัญชากรณีที่ถูกขู่ฆ่าให้ปกป้องคุ้มครองนะครับในขณะตำรวจเองนะครับยังต้องขอความคุ้มครองจากไหนก็ไม่รู้เพราะองค์การตำรวจด้วยกันก็ไม่รู้มันให้ความคุ้มครองหรือเปล่าแต่ผลที่ออกมาก็คือการส่งตัวนายตำรวจผู้นี้หรือพลตำรวจตีประวีณเนี่ยลงไปอยู่ในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มอิทธิพลผู้ค้าแรงงานทาสนะครับนั่นก็คือการส่งเข้าไปตายดีๆนี่เองเขาเห็นความอยุติธรรมตรงนี้แล้วเขาก็ทำเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับซึ่งก็เป็นลิ้วล้อตัวสำคัญของกลุ่มรัฐบาลโจรโดยทหารพระราชานี่แหละครับเขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำเรื่องร้องเรียนไปอีกส่งตรงไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรณีคำสั่งนั้นกลับได้รับการเพิกเฉยเมื่อคำสั่งการขอทักท้วงการย้ายที่ไม่เป็นธรรมมันถูกเพิกเฉยและไม่ให้มีการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมเท่ากับว่าพลตำรวจตรีประวีณนั้นเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบ อาชีพตำรวจนะครับการคุ้มครองสวัสดิการของเขาไม่มีเขาก็จึงยื่นเรื่องใบลาออกนี่ละลอกที่สองนะครับอันดับแรกท้วงไปเรื่องการโยกย้ายอันดับที่2นี่คือไปของเรื่องการลาออกการลาออกนั้นส่งตรงไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่มีการทักท้วงครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการพิจารณาในระยะขอบเขต30วันผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะทักท้วงแล้วก็เรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาให้ปากคำนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแต่กรณีที่คุณลาออกเนี่ยมันเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรมีเหตุผลทางสุขภาพยังไงหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่เป็นตัวที่ชัดว่าจะให้คุณลาออกหาได้มีการปฏิบัติเช่นนั้นโดยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนนี้ไม่ครับมีการส่งเรื่องตรงไปยังนายกรัฐมนตรีให้อนุมัติการลาออกปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ฟังอีลาข้าอีลมหรือจะมองเรื่องความยุติธรรมที่เกิดขึ้นให้กับพลตำรวจตรีประวีณไม่ก็เซ็นชับลงมาเลยครับอนุมัติเห็นด้วยให้กับการลาออกเมื่อพลตำรวจตีประวีณเห็นว่าเหตุการณ์ดำเนินมาถึงขั้นนี้การลาออกแล้วนั้นไม่ได้แปลว่าตัวเขาเองจะพ้นจากภัยในการปองร้ายเอาชีวิตนะครับก็มีการเตรียมตัวเก็บกระเป๋าแพ็คกระเป๋าบินไปออสเตรเลียแล้วก็ไปทำเรื่องเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศออสเตรเลียหลังจากที่เขาลี้ภัยแล้วเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลกับองค์กรผู้ลี้ภัยสหประชาชาติว่าสาเหตุสำคัญของการลี้ภัยนั้นเกิดจากอะไรข้อมูลเหตุผลที่เขาให้กับองค์กรการลี้ภัยระดับสหประชาชาติเนี่ยก็คือว่าชีวิตเขาไม่มีความปลอดภัยทั้งที่เขาเองเนี่ยพลตำรวจตรีประวีณเป็นผู้ที่ดำเนินคดีนะครับแล้วก็เป็นผู้ทำคดีโดยตรงเกี่ยวกับเรื่อง
การค้ามนุษย์ซึ่งเป็นคดีสำคัญของโลกแล้วก็เป็นคดีที่ UNSCR เนี่ยให้ความสำคัญเพ่งเล็งมามากว่าจะคว่ำบาตรประเทศไทยหรือไม่ในกรณีการค้ามนุษย์นะครับนี่ขนาดว่าเขาทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองทำเพื่อความยุติธรรมทำเพื่อที่จะให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยนั้นมันโปร่งใสแต่สิ่งที่เขาได้รับนั่นคือตั๋วผ่านแห่งความตายนะครับพูดง่ายๆก็คือส่งเขาไปตายในเขตพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มผู้ค้าแรงงานวันนี้ครับอเมริกาประกาศแล้วว่างดซื้ออาหารทะเลจากไทยผู้ทำการประมงจากไทยต้องได้รับชะตากรรมเหล่านี้จากทหารพระราชาเราตระหนักถึงไหมครับเราอย่าไปโทษครับว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองอย่าไปโทษว่าเป็นนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลประยุทธ์ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันมาจากระบอบเลยครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักมันมาจากระบอบที่มันผิดเพี้ยนระบอบที่ไม่มีความเป็นธรรมระบอบที่เลี้ยงเหี้ยเลี้ยงโจรเอาไว้ปกครองบ้านปกครองเมืองผลกระทบของมันถึงได้ออกมาในรูปแบบนี้วันนี้คนดีอยู่ไม่ได้เห็นไหมครับอเมริกาประกาศงดรับซื้ออาหารทะเลจากไทยถามว่าอาชีพประมงไทยเป็นยังไงวันนี้ก็กอดคอกันตายสิอาชีพประมงท้องถิ่นประมงพื้นบ้านประมงที่อยู่ภายใต้บริษัทเล็กๆนะครับของบุคคลในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกก็ดีหรือภาคใต้ก็ดีวันนี้ก็เตรียมตัวตายแล้วครับนะครับว่าเขาคว่ำบาตรแล้วอาหารทะเลจากไทยนั้นขายไม่ได้ส่งไปยังชาติใดก็ไม่ได้บริโภคกันได้ภายในประเทศอย่างเดียวแล้ววันนี้ใครได้ประโยชน์ครับดูนะครับว่า ICP กำลังจะเข้ามาคว้าวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสของเขาถ้าหากว่าระบบการประมงของไทยนั้นถูกคว่ำบาตรโดยองค์กรการค้าโลกอะไรจะเกิดขึ้น CP นำโดยนายธนินทร์ เจรวนนท์เนี่ยเตรียมตัวเร่งจะเอากลุ่มประมงจีนเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยล่ะใช้พูดง่ายๆคือใช้เรือจีนท่านผู้ฟังที่เขาลบลักทางบ้านครับในอดีตเราเคยได้ยินแต่เรื่องไม้สารวินไม้สักนุ่งสโลงข้ามจากพม่าเข้ามาจริงๆคือการตัดจากประเทศไทยแล้วก็ตีตาประทับว่านำเข้าจากพม่าเราเรียกกันว่าไม้นุ่งสโลงใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านจะได้เห็นกุ้งสวมกี่เผาแล้วครับเพราะมันคือกุ้งอะไรมันคือปลาที่สวมกี่เผากุ้งที่สวมกี่เผาอาหารทะเลของไทยอยู่ในน่านน้ำไทยอยู่ในทะเลอันดามันอยู่ในอ่าวไทยอยู่ในประเทศไทยของเราแต่จะถูกจับโดยประมงจีนครับที่สวมตอเข้ามาแล้วก็ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาจากประเทศไทยแต่มีการทำประมงโดยประเทศจีนแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือใครคือก็ ICP นี่แหละครับนายธนินทร์ เจรวนนท์นี่แหละคือคนที่จะได้ประโยชน์มาเต็มๆโอ้มันจะทำกันอย่างนี้เลยนะฮะคุณลุงครับนี่คือการขายชาติอย่างซึ่งหน้าครับอาจารย์ครับแทนที่จะไปคิดปรับปรุง การสิทธิเสรีภาพสิทธิคุ้มครองสิทธิแรงงานนะฮะครับไม่คิดจะปรับปรุงคือคิดจะกดขี่ต่อไปเพียงแต่ว่าเอามาสวมเทคโอเวอร์เลยครับอาจารย์โอ้โหมันทำไมและยิ่งหนักคือครอบเลยนะะงานนี้แรงงานนี่ขายไม่ออกเลยครับแรงงานภาคการประมงนี่ตายหมดแล้วเขาไม่ใช้แรงงานไทยเพราะว่าค่าแรงคนไทยสูงกว่าพม่าไอกระบวนการการกดขี่การฆ่ามนุษย์ก็มีอยู่เหมือนเดิมพวกพม่าโลหิงยายะไข่ก็ยังมาเป็นแรงงานประมงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนผู้ประกอบการจากไทยให้เป็นจีนแล้ววันนี้คนไทยถูกกระทืบโดยองค์กรการค้าโลกโดยตลาดโลกที่เขาไม่รับผลผลิตทางการประมงของประเทศไทยจีนมาแสวงเอาทรัพยากรของเราแล้วตีตาไปว่า Made in China Product of Chinaทรัพยากรไทยแรงงานไทยก็ถูกกดขี่ลงไปอีกแล้ววันนี้จะให้คนไทยไปเป็นอะไรอ่ะเป็นโจรเหรออาชีพอะไรก็ทำไม่ได้ครับนี่คือการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตครั้งใหญ่ค่ะนี่กำลังจะพูดเลยใช่ไหมฮะคุณลุงคืออันนี้มันใช่แล้วนะเนี่ยนะที่เราไปนั่งอะไรไปเอาปราสาทพระวิหารอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะมันไม่ใช่เลยนะแต่คราวนี้ของจริงนะฮะคือการของแท้ครับอาณานิคมยุคใหม่แล้วนะคะเนี่ยครับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดดูเลยว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนจีนเข้ามากว้านซื้อหมดแรงงานเขาก็ไม่ใช้คนไทยเขาขนมาจากประเทศจีนกระบวนการการค้าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้ายออกสู่ตลาดแม้แต่ตลาดก็เป็นตลาดจีนนะครับเขาทำโดยประเทศของเขาโดยชาติของเขาโดยคนของเขาคนไทยไม่ได้อะไรเลยวันนี้นะครับผมนึกถึงอุทาหรณ์คำพูดคำหนึ่งผมเคยได้ยินจากพ่อค้า
เชื้อสายไทยจีนคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้าชายแดนเขากล่าวกับผมว่าระวังให้ดีเถอะเมื่อไหร่ที่จีนเข้ามาเทคโอเวอร์กระบวนการการค้าในประเทศไทยคนไทยเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้เลยอย่าไปหวังนะว่าจีนจะมาค้าเสรีกับเราอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมคนไทยเนี่ยรักษาเอาไว้ได้เลยว่ามีอาชีพอาชีพเดียวคือล้างส้วมเป็นอาชีพถ้าคนจีนไม่ทำคนไทยต้องทำเขาจ้างคนไทยล้างส้วมคุณทำได้อย่างเดียวเท่านั้นผู้ชายก็ล้างส้วมผู้หญิงสุดท้ายทำอะไรไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นครับก็ต้องไปขายทรัพยากรส่วนตัวถูกไหมครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นปัญหาสังคมขึ้นมาอีกเราเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเห็นกันชัดๆไอ้ที่ไปมัวแต่เรียกร้องเรื่องเขาพระวิหารไม่กี่ตารางกิโลเมตรไม่กี่เมตรนั่นน่ะมันเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องชวนตีกันทะเลาะ กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาทางที่จะล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชนเท่านั้นเองวันนี้กปปส.กลุ่มคนรักชาติกลุ่มพันธมิตรนายวีระสมความคิดไปไหนครับทำไมไม่ออกมาดูล่ะครับว่าเรากำลังเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ดีทั้งเรื่องแรงงานประมงก็ดีทั้งเรื่องกระบวนการการค้าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศก็ดีสิ่งเหล่านี้เรากำลังเสียให้กับต่างชาติไปโดยที่ตัวเราคนไทยเองเนี่ยไม่ได้ตระหนักรู้ซึ้งถึงภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนในชาติเลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องบริษัททุ่งคำครับไอ้ทุ่งคำบริษัทลูกของทุ่งคาฮาร์เบอร์เป็นไงครับฟ้องร้องเด็กอายุ15นะครับตอนนี้บริษัททุ่งคำมาฟ้องเด็กอายุ15เด็กอายุ15นี่คือใครคือเยาวชนในพื้นที่ครับที่มีการเรียกร้องให้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมืองทองคำนั้นสร้างผลกระทบอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่บ้างเขาก็เพียงแต่ออกมาเรียกร้องให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบนะครับน้ำมีการปนเปื้อนดินมีสารเคมีเยาวชนเหล่านี้ทำรายการออกมาครับเรียกร้องให้เยาวชนภายในท้องที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเห็นว่าการทำอุตสาหกรรมนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะเรื่อง EIA นะครับ EIA นี่ก็ย่อมาจากคำว่า Environmental Impact Assessment หรือว่าการประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้บริษัททุ่งคำฮาร์เบอร์ยื่นเรื่องฟ้องร้องเด็กอายุ14เยาวชนพลเมืองชั้นม.4จากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยกล่าวหาว่าวันที่27พฤศจิกายนปี2558ทางบริษัทได้ทำหนังสือเพื่อขออนุญาตฟ้องร้องเยาวชนนะครับในคดีอาญานะครับไปยังศาลคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยยื่นเรื่องต่อสถานผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดเลยซึ่งคดีนี้เนี่ยเป็นคดีอาญาพูดง่ายๆก็คือจะจับเอาเด็กติดคุกเพียงเพราะเด็กมาเรียกร้องเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบ้านเขาหมู่บ้านของเขาแม่น้ำของเขานะครับแผ่นดินของเขาพืชผลทางการเกษตรของพ่อแม่ของเขานี่แหละครับครับคือความยุติธรรมที่เกิดขึ้นคุณมาฟ้องร้องเด็กอายุ14นะครับแล้วให้รู้ไว้ด้วยครับว่าไอ้บริษัททุ่งคำเนี่ยนะครับประธานบริษัทเนี่ยนะครับที่ถือเนี่ยก็คือนายจิรายุอิสลางกูลณอยุธยาหรือเป็นผู้อำนวยการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริษัททุ่งคำนี่มันเป็นเพียงแค่บริษัทลูกเล็กๆครับแต่ไอตัวใหญ่เลยในการทำธุรกิจเหมืองทองเนี่ยมันมาจากบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์มันมาจากบริษัทอัคราไมนิ่งทั้งบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์และบริษัทอัคราไมนิ่งนั้นเป็นสาขาย่อยของบริษัท Kingsgate Gold and Mine ครับ Kingsgate แปลว่าประตูของพระราชาค่าเหมืองทองคำบริษัทนี้มีการลงทุนโดยนักลงทุนชาวออสเตรเลียนะครับเปิดสัมปทานบัตรอัจฉริยบัตรนะมากมายทั้งในจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกจังหวัดเลยนะครับและกำลังสำรวจพื้นที่อีกหลายๆแห่งในประเทศไทย Kingsgate Mining นั้นนะถูกถือหุ้นนะครับแบ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วก็แตกแขนงออกมาเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทลูกก็คือ2บริษัทลูกที่เป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่คือทุ่งคาฮาร์เบอร์และทุ่งคาฮาร์เบอร์นี่เองก็เป็นบริษัทที่มีบริษัทลูกแตกออกมาอีกคือบริษัททุ่งคำที่ทำเหมืองทองคำในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยส่วนอีกสาขาหนึ่งคืออัคราไมนิ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานเหมืองทองคำ
ไปดูรายละเอียดลึกๆครับว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการโจรปล้นโจรปล้นซ้อนปล้นซ้อนปล้นถึง3ต่อ3จังหวะกระบวนการการลงทุนกู้มาจาก Deutsche Bank นะครับเรียกว่าเป็นธนาคารของเยอรมันมีการลงทุนในประเทศผ่านบริษัทลูกต่างๆปรากฏว่ามีการเช่าสัมปทานจากภาครัฐครับสัมปทานนี้ทำเหมืองทองคำในที่สปก.ก็ดีที่ดินของเอกชนที่มีการซื้อโดยบริษัทก็ดีนะครับการทำเหมืองทองคำตรงนี้มีการชี้ให้กับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมว่าขาดทุนมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่มีการเปิดบริษัทและทำเหมืองในพื้นที่แต่ขณะเดียวกันทองคำนั้นถูกลำเลียงออกไปขนออกไปขายแล้วระบุไม่ได้ครับว่าขายไปที่ไหนเหมืองทองมีการผลิตอย่างต่อเนื่องระยะเวลาเป็นปีๆครับปีแล้วปีเล่าอย่างที่วังสะพุงนี่ไม่ต่ำกว่า5ปีที่พนมพาพิจิตรนี่10ปีนะครับ10กว่าปีทองคำถูกลำเลียงออกไปขายแต่ขณะเดียวกันผลประกอบการของบริษัทขาดทุนทุกปีวันนี้บริษัทจำเป็นที่จะต้องขายหุ้นทั้งหมดให้กับใครให้กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เห็นไหมครับขายได้ทั้งขึ้นทั้งล่องตัวเองเป็นคนเอานอมินีมาประกอบการร่วมกับนักลงทุนต่างชาติเงินกู้จากเยอรมันถึงเวลาเอาทองคำออกไปขายเอาเงินเก็บไปหาชี้ identify ไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ว่าผลผลิตที่ได้ถูกขายเป็นเงินเท่าไหร่หายไปไหนแต่มีการผลิตทองคำทุกวันขณะเดียวกันบริษัทลูกเหล่านี้ที่มีการลงทุนร่วมขาดทุนเลยจำเป็นต้องขายหุ้นให้กับสำนักงานทรัพย์สินงานนี้คนที่ได้เต็มๆคือใครครับคือสำนักงานทรัพย์สินครับเงินทุนก็ไม่ต้องลงสักบาทเดียวและสุดท้ายแล้วบริษัทเหล่านั้นก็กลายเป็นบริษัทที่ล้มละลายไปเห็นหรือยังครับว่ากลโกงในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยทุกหน่วยนะครับมันเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าน้ำมันก็ดีไม่ว่าทองคำก็ดีไม่ว่าเหมืองแร่ก็ดีไม่ว่าป่าไม้ก็ดีทุกอย่างนั้นเนี่ยเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นของประเทศเราการทำอาชญาบัตรการทำสัมปทานเหมืองทองการทำเหมืองแร่ขุดเจาะน้ำมันต่างๆคุณหมกเม็ดทำกันนะครับภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลที่มาจากรัฐบาลของกษัตริย์รัฐบาลของพระราชานะครับแม้แต่รัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนถามว่ากฎหมายมันมีความยุติธรรมไหมกฎหมายเขียนมาตั้งแต่ปี2500 2510ไอ้เรื่องประธานบัตรนี่2400กว่าครับผมจำไม่ได้ว่า 2,400 เท่าไหร่อัตราที่เขาเสียให้กับภาครัฐนั้นเรียกว่าต่ำมากแต่มูลค่าปัจจุบันในการขายทรัพยากรในตลาดโลกนั้นเป็นเงินมหาศาลผลกำไรนี่มันตกไปอยู่ที่ไหนพี่น้องประชาชนคนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรของชาติจริงๆนั้นไม่ได้อะไรเลยเราได้อย่างเดียวที่ทิ้งไว้ให้เราคือมลพิษครับสิ่งที่ทิ้งไว้ให้กับเราเนี่ยนอกจากมลพิษที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินยังมีคดีความให้กับพี่น้องประชาชนยังมีความตายที่มอบให้กับคนที่กล้าหาญและลุกขึ้นสู้นี่แหละครับที่เรียกว่าความยุติธรรมในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนั้นล้วนแล้วแต่มาจากกระบวนการการปกครองของกลุ่มกษัตริย์ที่ขยายปีออกมานะครับทำลายล้างกระบวนการประชาธิปไตยที่กำลังพัฒนาขึ้นภายในประเทศรัฐบาลโจรก็คือรัฐบาลที่ก่อตั้งโดยทหารพระราชาในพระบรมราชูปถัมภ์นี่ครับที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ต้นจนจบนี่เป็นยังไงครับว่าผลกระทบที่ส่งออกมาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติเราได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองครับเรามายังมาดูปัญหาอีกครับอาจารย์ครับวันนี้ครับขอเติมนิดนึงได้ไหมคะให้คุณฝากให้ได้ครับอาจจะต้องขยายความตรงนี้อีกเพิ่มเติมได้ไหมฮะเนี่ยค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ ลูกหลานเราเนี่ยนะคะได้ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ เห็นแล้วว่าน้ำในลำธารที่เขาเคยพ่อแม่เขาเคยดื่มได้เนี่ยตอนนี้ดื่มเพราะมันเป็นพิษน่ะมันถึงตายกันเป็นหมู่บ้านนะฮะตอนนี้เขาก็มาสร้างความตื่นตัวในชุมชนเขาเนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาถูกฟ้องร้องหมิ่นประมาทเนี่ยมันนอกจากว่าเราเนี่ยถูกเอาผลประโยชน์ไปนะคือพวกเจ้าเอาไปหมดแล้วเนี่ยแล้วไอใครฮะที่มันมากลุ่มนะฮะมาคุมเรื่องของการมาตรฐานของการของสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ฝากอันนี้ค่ะอันนี้หรือเปล่าคุณลุงนะครับกรรมTEI นะฮะ Thailand Environment Institute นะฮะมูลนิธินะฮะ
มูลนิธิมูลนสิิ่ธงิแวอีกดแล้ลว้อมไทยนะคะสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะนะคะแล้วโอใค้รเป็นประธานคะคุณลุงอานันเดตี๋์ยวปอัันญนญี้ารชุนค่ะโอ้โหชัดเจนะนคเละยครับค่ะแล้วอันสนัถ้นาอบมันพรนนีี้่เองนะคะสถาบันนี้เนี่ยนะคะได้เรียกว่ากลุ่มเรียกว่าอะไรดีคะคุณลุงคือครอบการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยของประเทศเลยอ่ะคือจะคอยชี้ชัดครับว่าอันไหนค่ะบริสุทธิ์เป็นกรีนเทคโนโลยีถ้าอันไหนเป็นขใอชง่เจ้าคก็่ะเป็นของดีค่ะอันไหนฟที่อตักวเอใชง่ไหเมสียผลประโยชน์เป็นตัวฟอกครับคืออันนี้คือตัวชี้ว่าอันนี้เหม็นอันนั้นหอมอันนั้นดีอันโน้นเลวค่ะนะครับไม่ได้มีมาตรฐานถ้าถามว่ายุติธรรมจริงๆเนี่ย EIA เนี่ยมันจะต้องมี public hearing ครับมันจะต้องมีเขาเรียกว่าความรับผิดชอบของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรในพื้นที่กติกาในการจัดการเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีบอกออกมาอยู่แล้วว่า Think Global Act Local Think Global นี่คือความเป็นมาตรฐานสากลของความคิดนะครับที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนการแสดงออกหรือกิจกรรมนั้นต้องแสดงออกในพื้นที่จากจุดต้นเหตุที่มันมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนี่ยประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีส่วนรับรู้ส่วนร่างส่วนรู้เห็นแล้วก็อนุมัติให้มีการจัดการกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่จะบังเกิดขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้ยอมรับแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าสามารถดําเนินกิจกรรมนั้นได้เพราะว่าเขาคือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลผลกระทบโดยตรงครับไม่ว่าผลกระทบนั้นจะออกมาในรูปแบบใดนะครับการปนเปื้อนในน้ําการปนเปื้อนในดินสิ่งเหล่านี้ตกอยู่กับตัวของเขาเองลูกหลานเขาดูที่เหมืองปีล็อกเป็นตัวอย่างสิครับคดีนี้เป็นคดีตัวอย่างฟ้องกันเป็นระยะเวลาเป็นสิบปีสุดท้ายออกมาภาครัฐต้องใช้หนี้ให้กับประชาชนคนท้องที่เพราะผลมันออกมาแล้วว่าไอ้การทำเหมืองในครั้งนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อน้ำที่เขาบริโภคต่ออาหารการกินต่อสัตว์ต่อพืชที่เขาปลูกคนที่ปีล็อกนี่ออกมาเรียกว่าพิกลพิการปัญญาอ่อนนะครับมีผลกระทบทางสมองแล้วสิ่งเหล่านี้คืออะไรคนเหล่านี้เนี่ยคือคนชายขอบเขาคือคนไทยครับไอ้เรื่องสาธารณูปโภคของภาครัฐเรื่องสาธารณประโยชน์ต่างๆไม่ต้องไปพูดถึงเข้าไปก็แทบไม่ถึงเขาไม่ได้อะไรจากภาครัฐเลยแถมถึงเวลาที่เอาประโยชน์ไปภาครัฐได้ประโยชน์ไปได้ผลประโยชน์จากประธานบัตรจากอาชญบัตรจากการขายทรัพยากรของเขาแต่สิ่งที่ตกทิ้งไว้ให้กับเขาคืออะไรคือความพิกลพิการของลูกหลานเขาคือการสูญสิ้นซึ่งชาติพันธุ์ของเขานี่นะหรือคือความยุติธรรมที่มันจะยืนอยู่บนผืนเด็ดแผ่นดินเดียวกันได้วันนี้ลุงเย็นไม่ค่อยสบายนะครับเพราะวันก่อนไปลงอวนจับปลาดุกลุงจับปลาดุกขายก็เรียกว่าโอ้ไม่ได้สตังค์เลยแย่มากเลยอาจารย์หวานลงไปจับปลาดุกด้วยตัวเองไข้มันเลยกินปวดหัวอยู่เนี่ยกินยงกินยาเข้าไปวันนี้ก็เลยไม่ค่อยคึกคักโลดโผนเท่าไหร่นักนะแต่ข้อมูลนี่ออกมาก็คือมันมาจากปากท้องของเราจริงๆมันมาจากความรู้สึกที่ถูกกดขี่กดทับในสังคมที่เกิดขึ้นกับเราในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งจริงๆนะครับภาวะข้าวยากหมากแพงที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าจำนวนค่าครองชีพตัวเลขค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นกว่า 30% นะครับขณะเดียวกันรายได้แล้วก็ต่ำลงค่าแรงก็ถูกกดขี่ลงสถิติโจรผู้ร้ายอาชญากรรมสูงขึ้นเทียบกับปี2557นะครับที่ผ่านมาปีนี้ปี2558ยังไม่ทันหมดปีเลยยอดอาชญากรรมนะครับตามสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นพุ่งสูงขึ้นถึง 67% นะครับในปี58ปีนี้นี่ยังไม่รวมถึงกรณีการปล่อยนักโทษคดียาเสพติดฉกชิงวิ่งราวอีก 38,000 คนเมื่อวันที่5ธันวาที่ผ่านมาเขาปล่อยนักโทษออกมาเนี่ยเขาได้ประโยชน์สถาบันกษัตริย์เป็นคนได้ประโยชน์เพราะอะไรเขาได้ใจนักโทษเขาได้โจรเป็นพวกนะครับอีกประโยชน์หนึ่งที่เขาได้ก็คือคุกเนี่ยมันมีว่างไว้สำหรับขังคนเสื้อแดงขังพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยขังคนกดไลค์ขังคนกดแชร์ขังคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองขังคนที่พูดความจริงขังคนที่รักความบริสุทธิ์ยุติธรรมขังคนที่อดทนกดความกดขี่
หรือการรีดนาทาเล้นจากสถาบันกษัตริย์จากทหารพระราชาไม่ได้เขาลุกขึ้นสู้ครับคุกก็เลยต้องเปิดต้องล้างเอาไว้สำหรับขังคนเหล่านี้เราก็จะมาดูกันครับอาจารย์หวานว่าไอ้ประเทศนี้แผ่นดินนี้เนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันยังไงในเมื่อฝ่ายหนึ่งนั้นถูกกดขี่อยู่ตลอดเวลาเมื่อจะเรียกร้องลืมตาอ้าปากเรียกหาความยุติธรรมก็ถูกกดขี่ถูกกระทืบซ้ำถูกหยิบยื่นความตายถูกหยิบยื่นความอยุติธรรมครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าแผ่นดินนี้มันอยู่ร่วมกันไม่ได้เห็นทีว่ามันคงจะต้องต่อสู้กันถ้าจะต้องแบ่งกันก็แบ่งกันไปเลยครับคุณชอบระบบกษัตริย์ชอบเผด็จการทหารอยากถอยหลังเข้าไปเป็นเกาหลีเหนืออยากจับมือกับจีนคุณไปทําเลยแบ่งไปเลยแบ่งประเทศไปเลยไอ้ฝั่งไหนที่เขาต้องการความเป็นประชาธิปไตยก็โหวตกันขึ้นมาสิครับจังหวัดไหนต้องการความเป็นประชาธิปไตยต้องการปกครองตัวเองภายใต้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเป็นสาธารณรัฐจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นอยู่ในสิทธิเสรีภาพที่พี่น้องประชาชนจะเป็นคนเลือกระบอบการปกครองด้วยตัวของเขาเองเลือกกันไปเลยไหมเปลี่ยนกันไปเลยไหมประเทศนี้ถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้อย่างสงบก็คงจะต้องอยู่กันอย่างไม่สงบนี่แหละครับเราก็ต้องลุกขึ้นสู้นะครับแนวคิดระยำตำบอนของไอ้รัฐบาลโจรโดยทหารพระราชาเนี่ยนะครับยังมีเรื่องซิงเกิลเกตเวย์เห็นไหมครับว่าวันนี้ก็โดนกระหน่ำซ้ำเติมมาจากกลุ่มพี่น้องในโลกของโซเชียลมีเดียเขาแสดงออกโดยการที่ช่วยกันไปบอมเว็บไซต์ของทางหน่วยราชการนี่ไงครับเห็นไหมครับว่าการแสดงออกโดยสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาบอกแล้วถ้าคุณล้ำเส้นผมก็จะทำลายคุณเหมือนกันคุณล้ำเส้นเราคุณกดขี่อิสรภาพเสรีภาพของเราเราก็จะแสดงออกโดยอิสรภาพของเราเหมือนกันว่าเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกเขาถึงไปบอมเว็บไซต์ของหน่วยราชการต่างๆอย่างที่เห็นผ่านๆมานั่นไงครับนโยบายสมองหมาปัญญาควายอย่างซิงเกิลเกตเวย์ก็ดีนโยบายปิดประเทศก็ดีนโยบายงดการค้าขายเสรีกับชาติสากลก็ดีผันตัวมาเป็นลูกกระแป๋งจีนนะครับแล้ววันนี้เห็นชัดหรือยังครับว่าคุณได้อะไรจากจีนบ้างไอ้สัญญาที่จะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วปานกลางวันนี้ต้องยกเลิกไปเพราะแม้แต่ว่ามึงเป็นพวกเดียวกันอยากได้ค่าคอมมิชชั่นใจจะขาดอยากจะวางศิลาเลิกใจจะขาดยังยอมรับไม่ได้เลยกับสิ่งที่เอาเปรียบขนาดนั้นดอกเบี้ยที่สูงขูดรีดอย่างมหาโหดเป็นไงครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ถามว่าเราเสียสิทธิสภาพไหมนี่คือการเอาประเทศชาติเอาอนาคตของชาติเอาทรัพยากรของชาติไปขายให้กับนายทุนคอมมิวนิสต์นะครับมันไม่ใช่เป็นการกระบวนการการต่อสู้กันอย่างเสรีประชาธิปไตยไม่ได้เป็นการค้าเสรีไม่ได้มีกลไกทางการตลาดที่ทำให้ผู้ผลิตก็ดีผู้ค้าก็ดีหรือตลอดจนผู้บริโภคมีกลไกที่ได้รับความยุติธรรมในกระบวนการต่างมันไม่ใช่เลยครับวันนี้คือการกดขี่และกดรีดแล้วก็ขูดรีดแสวงหาเอาประโยชน์นะไปตกอยู่กับกลุ่มชนชั้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่ไม่รวมถึงไอ้บัตรประชาชนที่แบ่งชนชั้นนะครับบัตรประชาชนที่ต้องการที่จะแบ่งชนชั้นวรรณะของพี่น้องประชาชนคนในชาตินี่ครับนโยบายหรูๆของทหารหมาพระราชาเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็อธิบายมาพอเป็นสังเขปนะครับลุงเย็นก็ต้องขอฝากเอาข้อคิดเหล่านี้ไว้ให้กับพี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเราถึงเวลาหรือยังที่เราจะลุกขึ้นมาขจัดปัดเป่าความอยุติธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยถึงเวลาหรือยังที่เราจะยืนหยัดตัวเราให้เหยียดตรงขึ้นแล้วทวินหาความเป็นประชาธิปไตยสร้างแผ่นดินไทยที่เป็นแผ่นดินของพี่น้องประชาชนผลประโยชน์มันจะได้ตกอยู่กับประชาชนทรัพยากรในชาติของเราไม่ว่าจะเป็นทองคำแร่ธาตุน้ำมันล้วนแล้วแต่ถูกเอาไปใช้เอาไปบริโภคอย่างไม่เป็นธรรมประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศไม่ได้รับอันใดเลยไม่แต่กากเดนที่เหลือสิ่งเดียวที่เราได้คือคดีความเจ็บช้ำและความตายนั่นน่ะหรือความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้ถ้าหากว่ามันอยู่ร่วมกันไม่ได้ด้วยความยุติธรรมด้วยความปองดองก็อย่าอยู่ร่วมกันเลยแต่ไม่ใช่ประชาชนนะครับที่จะเป็นผู้ลุกออกไปจากประเทศนี้ประชาชนจะรวมตัวกันจับมือกันแล้วก็ขับไล่ไอ้ความอยุติธรรมเหล่านั้นออกไปช่วยกันล้มล้างสถาบันกษัตริย์นะครับเปลี่ยนแปลงมันสู่ความเท่าเทียมกันคือสถาบันประชาชนแล้ววันนั้นประเทศชาติจะตกมาเป็นของประชาชนทหารก็ต้องเป็นของประชาชนเพราะประชาชนคือทหารก็คือประชาชนเราแยกกันไม่ออกครับแต่วันนี้ทหารอ้างตัวเองว่าเป็นทหารของพระราชาทำมาหาแดกบนความจงรักภักดี
นะครับอ้างอิงสถาบันสถาบันเองก็ได้รับผลประโยชน์ทหารเองก็ได้รับผลประโยชน์ประเทศไทยเรานี่กลายเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงความเหี้ยเพาะเลี้ยงสัตว์นรกต่างๆที่ขึ้นมาสูบกินประเทศชาติบนฐานของภาษีพี่น้องประชาชนวันนี้คนไทยต้องถามตัวเองครับทุกสีทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้นทุกอาชีพทุกจังหวัดว่าเราจะอยู่กันแบบนี้หรือถ้าทนอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะทนกันไปแบบนี้แต่ถ้าทนไม่ได้ถามว่าทำยังไงลุกขึ้นมาครับจุดไฟขึ้นในดวงใจของตัวเองบอกตัวเองก่อนวันนี้ยังไม่ต้องไปคิดถึงขั้นจับอาวุธมาลบลาฆ่าฟันห้ำหั่นกันอันนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของสหประชาชาติเป็นหน้าที่ของกลุ่มคนผู้รักความยุติธรรมรวมถึงประชาชนเราด้วยนะครับวันนี้เราเอาเฉพาะเรื่องจุดความส่องสว่างทางปัญญารู้เท่าทันระบบกษัตริย์รู้เท่าทันระบบทหารพระราชารู้เท่าทันกระบวนการยุติธรรมที่เป็นกระบวนการอยุติธรรมทั้งหลายในประเทศรู้เท่าทันกระบวนการการค้าผูกขาดการกดขี่โดยกลุ่มทุนวันนี้เมื่อเราสว่างทางจิตวิญญาณของเราสว่างจากดวงใจของเราแล้วค่อยๆส่องต่อเทียนดวงเล็กๆจากใจเราให้กับคนใกล้ชิดให้กับพี่น้องในครอบครัวให้กับเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิตรสหายแล้ววันนั้นเมื่อถึงวันวอเวลาหนอวันที่เราประกาศว่าเราไม่ทนอีกต่อไปแล้วกับขบวนการอยุติธรรมเหล่านี้จับมือกันครับเดินออกมาหน้าบ้านเดินออกมานอกบ้านแล้วเป่าประกาศพร้อมๆกันว่าเราไม่เอาอีกแล้วเราต้องการความยุติธรรมให้กับชีวิตของเราให้กับลูกหลานของเราให้กับประเทศชาติของเราเราพูดในฐานะประชาชนถ้าจะจับเราไปขังคุกถ้าจะยิงเราถ้าจะฆ่าเราจำเป็นต้องฆ่าต้องยิงต้องขังต้องจองจำเราให้หมดทั้งประเทศแล้ววันนั้นถ้าคุณจะอยู่ได้โดยไม่มีประชาชนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าประเทศชาติที่มันขาดประชาชนมันจะเรียกว่าอะไรนะครับวันนี้ลุงเย็นสุขภาพไม่ดีนะครับไอ้ความบูรังผานความมันอาจจะลดลงไปบ้างต้องขอโทษนะพี่น้องผู้ฟังทางบ้านด้วยแต่ว่าเนื้อหาสาระคิดว่าค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับกับหัวข้อที่ว่ารัฐบาลโจรโดยทหารพระราชาปล้นพี่น้องชาวประชาอย่างไรครับอาจารย์หวานครับวันนี้ผมก็มีเวลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูบ่อประดุกผมหลังจากที่จับแล้วก็ต้องสูบน้ำออกแล้วก็ปรับสภาพพื้นบ่อใหม่นะครับวันนี้ลุงเย็นก็ขอลาพี่น้องผู้ฟังทางบ้านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณลุงเย็นมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะพี่น้องคะก็ลุงเย็นลมป่านะคะที่ได้มาพูดคุยในหัวข้อรัฐบาลโจรของทหารพระราชาปล้นชาวประชาอย่างไรก็คือฟังแล้วเนี่ยนะคะมันเจ็บปวดจริงๆนะคะเจ็บปวดจริงๆแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องเหลือเกินว่าสภาพของพวกเราขณะนี้นะคะมันถูกคุกคามทุกด้านค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะทางด้านอำนาจทางการเมืองของเราเมื่อไม่มีแล้วเศรษฐกิจและสังคมมันก็ยิ่งเลวร้ายลงไปมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนะก็ไม่มีทางอื่นใดค่ะพี่น้องนอกจากต้องพร้อมใจกันลุกขึ้นพร้อมกันนะคะเมื่อโอกาสมาถึงเมื่อจังหวะโอกาสมาถึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศนี้เป็นสาธารณรัฐค่ะมันมีทางออกเดียวแล้วนะคะเขาบีบเรามาให้ถึงจุดนี้ละค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะคะให้มีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งนะมีสติปัญญาที่เฉียบคมค่ะช่วยกันคิดหาวิธีค่ะนะคะเรื่องวิธีการนั้นดิฉันเชื่อมั่นในประชาชนพวกเราสามารถที่จะนำศักยภาพของเรามาใช้ในให้เป็นประโยชน์ต่อขบวนการต่อสู้ได้อย่างดีที่สุดนั้นนะคะดิฉันเชื่อมั่นค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็พบเดี๋ยวเราก็จะมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคุณลุงสนามหลวง2ทุ่มค่ะที่จะมาชำแหละนะคะขบวนการอายุติธรรมของไทยนะคะในหัวข้อตุลาการศาลของโจรนะคะ2ทุ่มพบกับคุณลุงสนามหลวงค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
างการเมืองคู่มือนี้จักไผดีจักไผสัวจักไผหลงเมามัวให้เข้าตัวหลอกตมให้งมโง่อยู่บ่หายแผนการเขาโหดร้ายสร้างเครือข่ายดอกคนดีปล้นอำนาจประสาสีโดยทหารดอกคนกล้าประชา